ยืนบนบันไดเลยให้พี่อัดยืนบนบันไดก็ได้ค่ะมาพี่ครับอาจารย์ปัดไม้หนึ่งต้องบีกับเบิร์กฟังไม่เปิดยังเนาะเดี๋ยวลงนิดนึงครับหน้าครับเปิดยังไหมพี่อ๊ตพี่อ๊ตเสียงได้ไหมเสียงได้นะพี่อ๊ตโอเคร้อยหนึ่งสองสามพี่อ๊ตโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับพร้อมบอกด้วยแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงโอเคนะขอนิดหนึ่งคนผิดเชิญครับเอาเลยพร้อมครับเริ่มนี้ทราบว่าจะได้นัดพี่แสงพี่แสงฝากถือก่อนเดี๋ยวผมไปถือข้างหลังพี่แสงก็เดี๋ยวดูก่อนเขายังไม่ได้เตะแต่ว่ามีการนัดกันไว้แล้วเปิดแล้วมาแล้ววันนี้ที่เราเดินทางมาค่ะเรานำเห็นบอกว่ามีการจะมาตรวจคลินิกด้วยก็เดี๋ยวต้องคุยกับคุณหมอแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้เดี๋ยวขอควบคุมกลับก่อนมานัดหมายกันไว้ก่อนแล้วทางที่เราจะมีการพูดคุยกันวันนี้คือดูเรื่องอะไรครับก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูขอแกไปดูที่คลินิกแหละแล้วก็ไปดูวิธีการรักษาอะไรต่างๆให้ครบถ้วนเรามีการนำผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์มาด้วยเดี๋ยวต้องดูบุคลิกแกด้วยว่าคำว่าที่รักอะไรต่างๆเป็นลักษณะแบบไหนอะไรเพราะว่าข้อความทางแชททางอะไรเรามีหมดแล้วเอกสารอะไรเรื่องทุกอย่างเรามีครบแล้วล่ะเดี๋ยวแค่ให้ได้คุยผู้กับปัตติก่อนหน้านี้เราได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอที่ข่าวไหมไม่เคยเลยนะอันนี้ไม่เคยนะครับเดี๋ยวนัดกันวันนี้แหละครับเดี๋ยวมาตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นนี่คือเรื่องอะไรบ้างฮะสองแนวทางหรือว่ากี่คือมันมองได้สองมุมอ่ะคือเป็นการสมยอมแล้วก็มีการเรียกเงินภายหลังกับว่าทำจริงนะครับอะไรเงี้ยเราต้องดูว่าที่เกิดเหตุมันอยู่ในคลินิกหรือว่าอยู่ข้างนอกมันต้องมองสองมุมอ่ะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงได้ครับที่บอกว่ามีหลักฐานเด็ดตัวนี้จะนำมายื่นหรือว่ามาแสดงต่อไม่เดี๋ยวต้องคุยกับคุณหมอเดี๋ยวให้แกดูมาทางวันนี้ที่เราได้ข้อมูลจากศาลจะไปสรุปก็เดี๋ยวเรายังไม่ได้ชี้ใครว่าผิดใครถูกหรอกเพราะเราต้องฟังอีกเบียร์อีกด้านนึงเพราะว่าผู้หญิงเขาก็จะให้เราเจอเหมือนกันฝ่ายหญิงเนี่ยเดี๋ยวรอสองฝั่งแต่ว่าวันนี้คือผู้เสียหายก็มาด้วยก็เดี๋ยวมีการประสานกันไว้แล้วว่าเขาอยากจะคุยกับเราเหมือนกันเขาอยากจะให้ข้อมูลทั้งสองฝั่งครับแล้วคุณหมอต้องผู้เสียหายจะมาเจอที่เลยไม่เจอแยกกันแต่คุณหมอจะมาที่นี่เห็นว่าจะจำลองสถานการณ์ก็เดี๋ยวไปดูคลินิกแหละยังไงก็ต้องขอคุณหมอไปดูคลินิกตอน5 โมงเย็นคุณหมอจะก็โอเคแล้วเขาก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรวันนี้เขาก็พร้อมเปิดใจอ่ะจะบอกอยู่การดูคลินิกนี่คือเราจะดูยังไงได้บ้างคะที่จะทำให้เห็นว่าเกิดการล่วงละเมิดขึ้นจริงหรือเปล่าในคลินิกมันจะบอกอะไรได้บ้างในเมื่อนี้ก็ผ่านมานานมันไม่เกี่ยวหรอกผมดูได้ผมเขาผู้เชี่ยวชาญมาเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่ายังไม่นะผมเขาผู้รู้กับท่านได้ค่ะพี่ค่ะขอบคุณครับวันนี้นะคะนายอัจฉริยะนะคะก็ได้เดินทางมาที่สภ.เมืองนะคะนครสวรรค์ค่ะเพื่อมาคุยกับท่านผู้กำกับนะคะเกี่ยวกับกรณีที่มีหญิงสาวรายหนึ่งอะค่ะเข้ามาร้องเรียนนะคะว่าถูกคุณหมอจักรพงศ์นะคะเจ้าของคลินิกแห่งหนึ่งในนครสวรรค์เนี่ยล่วงละเมิดนะคะโดยคุณอัจฉริยะบอกว่าก็มีหลักฐานนะคะสำหรับในวันนี้ในเรื่องของส่วนในเรื่องของการเรียกว่าที่รักหรือว่าหลักฐานอื่นๆเนี่ย
ก็ต้องตรวจสอบกันอีกครั้งนะคะโดยในวันนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะก็ได้เดินทางมาเพื่อให้ข้อมูลกับทางผู้กำกับนะคะถึงเรื่องดังกล่าววันนี้เนี่ยไม่ได้มีการนัดเพียงแค่ในส่วนของคุณหมอเท่านั้นนะครับทางซึ่งตอนนี้นะคะคุณอัจฉริยะก็อยู่ภายในห้องนี้นะคะโดยในวันนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะเผยว่าได้พาผู้เชี่ยวชาญทางสูตินรีมาด้วยบ่งชี้ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ลักษณะของผู้ป่วยหรือการไดแอกโรคว่าเป็นโรคอะไรแล้วในการเป็นโรคนั้นตอนนั้นเนี่ยสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมก็สามารถจะบอกในรวมๆคร่าวๆได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไงต้องขอคุยกับคุณหมอเจ้าของเคสก่อนนะคะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าผู้หญิงที่มาตรวจที่มีการบอกว่าประมาณ50คนจะเข้าใจผิดเพราะว่าอาจจะไม่เคยตรวจแล้วก็คิดว่าสิ่งที่หมอตรวจเนี่ยคือการลวนลามอันนี้ต้องขอคุยกับคุณหมอก่อนว่า50คนเนี้ยเป็นแบบเขาออกมาจริงๆเลย50คนหรือว่าตามข่าวแต่ไม่ได้ออกมาตามข่าวคือ50แต่เท่าที่เห็นคือมีกี่คนแล้วก็เป็นโรคอะไรมาต้องบอกก่อนว่าคนที่มาหาหมอคือคนที่เป็นโรคนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตได้ไหมคะเดี๋ยวไปที่ห้องที่พี่เตรียมให้ได้ไหมคะอันนี้พอดีมันมีเก้าอี้นั่งสภาพตรงนี้มันเป็นห้องอากาศเนาะเดี๋ยวพี่ให้ไปห้องสบคนะคะเชิญไปที่ห้องสบคชั้น2นะคะน้องๆที่เป็นนักข่าวที่ของนครสวรรค์จะทราบห้องสบคค่ะมีน้ำให้เลยเพราะว่ามันจะมีโต๊ะเก้าอี้เราเอาโน้ตบุ๊กอะไรมาส่งข้างบนเลยก็ได้ที่หนูไปส่งไปไลฟ์แล้วก็คัดเสียงไม่เมื่อกี้เสียงได้นิดเดียวเสียงไม่ได้ยินเลยเหรอมันนั่นนิดมันเอาใหม่ไม่ได้แล้วเขาไล่แล้วอ่ะเขาไล่แล้วก็ปล่อยให้เฉยสำหรับกรณีนี้นะคะเมื่อวานค่ะอีจันได้มีการโทรสัมภาษณ์คุณหมอนะคะซึ่งคุณหมอจักรพงษ์เนี่ยได้เปิดใจกับอีจันเป็นที่แรกนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยยังยืนยันว่ามันก็คือวิธีการรักษาตามขั้นตอนนะคะส่วนในเรื่องของเงินที่จ่ายนั้นนะคะมันก็เป็นจำนวนในเรื่องของค่าเยียวยาให้กับคนไข้นะคะซึ่งถ้าหากคนไข้เนี่ยรู้สึกไม่ดีต่อวิธีการรักษาเนี่ยก็เลยมีการที่จะจ่ายเงินค่าเยียวยาให้ค่ะซึ่งนี่ก็คือในมุมมองของคุณหมอจักรพงษ์นะคะส่วนในเรื่องของข้อเท็จจริงความจริงเนี่ยหรือข้อสรุปเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะทั้งนี้ค่ะคุณหมอจักรพงษ์เนี่ยได้กราบขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้การทำงานของพี่ๆน้องๆในวงการแพทย์เนี่ยมันทำให้ทำงานได้ยากขึ้นซึ่งทางคุณหมอเนี่ยได้บอกว่าพยายามที่จะทำตรงนี้เนี่ยให้กลับคืนมาให้ได้มากที่สุดมันเหมือนคัดมาเลยคัดได้ยังไงอ่ะ
คือเดินทางไปครับเออเดี๋ยวทำไรอยู่เบื้องต้นนะคะในเรื่องของเงิน 300,000 บาทเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางอีจันนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากที่จะมีเรื่องมีราวอะไรกับใครนะคะเพราะว่าคุณหมอเองเนี่ยก็มีงานเยอะมากดังนั้นเนี่ยก็คือตั้งแต่ทราบเนี่ยว่าทางผู้เสียหายเนี่ยมีความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรแบบนี้ก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นก็คือไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามันจะเสียชื่อเสียงก็เลยเสนอในเรื่องของการเยียวยาค่ะแต่ปรากฏว่าทางผู้เสียหายเนี่ยก็ได้มีการมีหลักฐานในการโอนเงินแบบในไลน์ที่หลุดออกไปอันเนี้ยนะคะโดยในส่วนของตรงนี้เนี่ยคุณหมอจักรพงษ์เผยว่าทางผู้เสียหายเนี่ยอยากที่จะได้เงินเพื่อไปสร้างบ้านให้กับคุณแม่นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นทางข้อความที่คุณหมอจักรพงษ์เนี่ยได้เผยกับทีมข่าวอีจันนะคะอันนี้ชั้น3อันนี้ห้องทำงานค่ะแต่ว่าชั้น2อ่ะเราจัดเตรียมไว้ห้องไว้แล้วเดี๋ยวเราอยากเชิญชั้น2นะคะเพราะว่ามันเป็นห้องที่เราเตรียมไว้ให้กับแขกตอนนี้คุณอัจฉริยะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านนึงเนี่ยก็ได้อยู่ในห้องนะคะคาดว่ากำลังให้ข้อมูลอยู่นะคะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยในส่วนของคำสัมภาษณ์ของอีจันเนี่ยนะคะโดยคุณหมอเนี่ยก็ได้เผยว่าคือในส่วนการรักษาเนี่ยได้ชี้แจงคนไข้ไปทั้งหมดเลยแต่ว่าเรื่องตรงนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณหมอเนี่ยไม่สามารถพูดได้เพราะว่ามันจะเป็นการเอาความลับของคนไข้มาพูดค่ะโดยคุณหมอจักรพงษ์เนี่ยก็ได้ยืนยันกับทางอาจารย์นะคะว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นวิธีการรักษาตามขั้นตอนส่วนในเรื่องของเงินที่จ่ายไปนั้นเนี่ยค่ะเป็นค่าเยียวยาให้กับคนไข้ถ้าหากว่าคนไข้เนี่ยรู้สึกไม่ดีต่อวิธีการรักษาของคุณหมอเองนะคะซึ่งนี่ก็เป็นมุมในส่วนของคุณหมอจักรพงษ์ที่ได้เปิดโอกาสนะคะพูดคุยกับทีมงานอาจารย์เมื่อวานนี้นะคะส่วนในข้อเท็จจริงหรือว่าความจริงข้อสรุปต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะแล้วทางอีจันเนี่ยก็จะรายงานให้ทราบเป็นระยะค่ะเดี๋ยวอีจันจะขอปิดไลฟ์ตรงนี้สักครู่นะคะแล้วก็จะไปรอทำข่าวอีกทีที่ชั้น2นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เชิญให้อีจันไปอยู่ในจุดนั้นเพื่อรอทำข่าวนะคะคือให้สื่อมวลชนเนี่ยไปรอที่จุดนั้นค่ะดังนั้นค่ะในเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมารอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปค่ะแน่นอนว่าอาจารย์จะมารายงานให้ทราบเป็นระยะแน่นอนค่ะ